มาดูอีกเรื่องนึงนี่เรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนบางคนบอกเอ๊ะเรื่องมันหยุมหยิมหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แต่ก็ดูให้ดีก็อาจจะเป็นประเด็นก็ได้เพราะว่าขั้นตอนนึงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นขั้นตอนที่สำคัญคือการปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ใช่ค่ะเพราะว่าในสภาเนี่ยนะคะท่านประธานก็จะให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยได้พูดปฏิญาณตนนะคะในห้องประชุมเอ่ยชื่อตัวเองด้วยนะเอ่ยชื่อตัวเองแล้วแต่ละคนก็พูดกันไปเนี่ยนะคะแล้วกล้องเนี่ยก็จะจับไปนะว่าแต่ละคนเนี่ยพูดจาฉะฉาดอะไรเป็นยังไงกันบ้างคือทุกคนก็ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพราะว่าเป็นขั้นตอนสำคัญแบบนี้ใช่ไหมครับพระเจ้าปรเมศผู้โตนายปรเมศขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการเป็นอันเสร็จพิธีค่ะก็คือเขาก็เนี่ยทุกคนก็จะยืนแล้วก็พูดชื่อตัวเองนะคะแล้วก็จะมีสคริปต์ให้พูดตามที่คุณปรเมศบอกมาแต่ทีนี้พอกล้องแผนไปที่คุณสิริกัญญาตันสกุลซึ่งยืนอยู่ข้างๆคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์กลายเป็นว่าจังหวะนั้นเนี่ยคุณสิริกัญญาไม่พูดหันไปหันไปคุยอะไรไม่รู้คือจังหวะภาพเนี่ยมันก็ลองไปดูเลยกันละกันค่ะมันอยู่ที่การตีความของแต่ละคนนะว่าดูพฤติกรรมนี้แล้วเนี่ยมันมีความไม่เหมือนชาวบ้านเขาหรือเปล่าลองไปดูคลิปนี้กันค่ะผมขอนำท่านปฏิญาณตนนะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าตำรวจไทยอดิศรเพียงเกตขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการขอบคุณทุกท่านนะครับขอเชิญท่านนั่งได้ครับเชิญครับคุณเห็นคุณไหมไหมคะคืออย่างนี้ค่ะอันนี้ที่ฉันดูแบบจ้องเลยนะคืออันนี้ดูจ้องเลยเนี่ยในขณะที่เขาก็พูดว่าข้าพเจ้าแล้วก็ระบุชื่อคุณหมายยังพูดอยู่นะยังพูดอยู่แต่พอเริ่มขอปฏิญาณว่าและทุกคนก็พูดของตัวเองไปโดยที่ไม่ได้พร้อมเพรียงนะครับต่างคนต่างพูดต่างคนต่างพูดนะคะต่างคนต่างพูดไปโดยที่ไม่ได้พร้อมเพรียงกันพร้อมทั้งห้องประชุมแบบดังสนั่นหวั่นไหวไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันก็เป็นจังหวะที่คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับคุณหมายเองไม่รู้คือบางคนอาจจะมองว่านะนั้นก็ไปดูในคอมเมนต์บางคนก็มองว่าเขาพูดไม่ทันหรือเปล่าพอพูดไม่ทันปุ๊บเนี่ยก็แบบขำตัวเองแล้วก็หันไปคือขำคุยกับคุณพิธาอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยประมาณว่าแบบอึ๊งเงี้ยแต่ว่าคุณพิธาเนี่ยก็ยังคงแบบมีสติอยู่กับสคริปต์ตรงนั้นอยู่แต่คุณไหมเนี่ยก็คือหยุดพูดแล้วนะคะเนี่ยมันก็เลยมันเป็นเรื่องเวลาของการตีความกันคนนึงที่ตีความว่านี่คือการไม่ปฏิญาณตนในสภาก็คือคุณศรีสุวรรณจันยาเตรียมไปยื่นข้อมูลต่อปปช.ค่ะขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของคุณสิริกัญญาตันสกุลเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณสิริกัญญาจะไม่ปฏิญาณตนมีแต่สยะยิ้มนี่คุณศรีสุวรรณได้แทนว่าสยะยิ้มและหันไปเล่นกับคุณพิธานะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องมีการกล่าวเนี่ยนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นก็คือยื่นวันนี้ค่ะศุกร์ที่7กรกฎาคมตอนสายนะคะเพื่อให้ตรวจสอบว่าคุณสิริกัญญาได้กล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมตามที่รัฐธรรมนูญระบุเอาไว้หรือไม่ขอดูสักทีที่ให้คุณผู้ชมดูอีกสักรอบนึงนะคลิปตอนนั้นน่ะจะได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะปล่อยคลิปอีกรอบนึงผมขอนำท่านปฏิญาณตนนะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าตำรวจไทยอดิศรเพียงเกตขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการขอบคุณทุกท่านนะครับขอเชิญท่านนั่งได้ครับเชิญครับคืออารมณ์มันจะเหมือนนี่เปล่าคุณนันทิยามันตอนเป็นนักเรียนใช่ไหมร้องเพลงชาติสวดมนต์เสร็จใช่ไหมต้องมีปฏิญาณยุคคุณมียังมีปฏิญาณตนอยู่ไหมเราคนไทยใจกตัญญูรู้คุณชาติอะไรเนี่ยนะเหรอคะเด็กๆก็คือส่วนใหญ่เขาแค่พูด
เราคนไทยใจกตัญญูลูกคุณเจ้าศาสนาพระมหากษัตริย์เขาจะมีนักเรียนประมาณหนึ่งแล้วก็เพื่อนเขาปฏิญาณกันอ่ะไอเราก็จะแบบเคลียร์เพื่อนแจ้งเพื่อนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้แต่คุณหมายเนี่ยไม่ได้อารมณ์เล่นแต่ว่าถ้าตีความแบบอย่างคุณนัทยาตีความแบบเขาพยายามเข้าใจนะว่าอาจจะพูดไม่ทันแล้วก็หันไปยิ้มกับคุณพิธาประมาณว่าโอ้ฉันอ่านไม่ทันเลยประมาณอย่างนั้นนะแต่มันจะอาจจะทำให้กระบวนการในการพูดมันไม่ครบนะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าจะตีความกันมากกันน้อยแค่ไหนยังไงนะครับแต่เอาแล้วคุณสิริวัลแกก็ไปทำหน้าที่ของแกนะถ้างั้นมาฟังคุณสิริกัญญาหน่อยนะคะว่าเธอชี้แจงว่าอย่างไรคุณสิริกัญญาบอกว่าปกติเวลาปฏิญาณตนประธานในที่ประชุมเป็นคนกล่าวนำทีละบรรทัดแล้วให้ส.ส.พูดตามทีละบรรทัดซึ่งเมื่อพูดว่าข้าพเจ้าตามด้วยชื่อเสร็จแล้วตนได้ยินเสียงส.ส.พูดเองไปเลยตนจึงเงยหน้าขึ้นมาและเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทำมือเป็นสัญญาณให้หยุดรอก่อนตนจึงหันไปสะกิดนายพิธาว่าต้องพูดตามไม่ใช่หรอไม่ใช่พูดเองหลังจากนั้นก็ปฏิญาณตนจนจบทั้งนี้เมื่อขาดไปช่วงหนึ่งตนก็ได้พูดทวนใหม่จนจบก็คือได้ปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ที่สะดุดเพราะกระบวนการไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนะคะนักข่าวถามว่าถ้าทางปปช.รับเรื่องแล้วก็เรียกชี้แจงกังวลไหมคุณศิริกัญญาหัวเราะพร้อมกับกล่าวว่าไม่กังวลหลักฐานที่คุณศรีสุวรรณมีอยู่ชิ้นเดียวคือคลิปจากทางสภาซึ่งหากปปช.รับเรื่องตนก็พร้อมที่จะชี้แจงค่ะอันนี้เขาก็ชี้แจงไปว่าตามนั้นแหละนะคะว่าตกลงกันไว้ว่าจะมีประธานพูดนำแล้วส.ส.พูดตามแต่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุมก็คือทุกคนพูดของตัวเองไปจนพรวดเดียวหมดพูดแค่ว่าผิดคิวกันนิดนึงผิดคิวแล้วเธอก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ยกมือให้หยุดแต่ทุกคนก็ไม่หยุดประมาณนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็ไปเลยตามเลยแต่ประเด็นสำคัญคือคุณสิริกัญญาก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ปฏิญาณตนจนครบถ้วนก็ถือว่าผ่านขั้นตอนนี้ไม่มีประเด็นเรื่องข้อกฎหมายในมุมแบบนี้นะครับก็เอามาให้ครบกันทั้งสองมุมนะครับคือจริงๆแล้วเรื่องนี้จะบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรก็ได้แต่ย้อนกลับไปนิดเดียวคุณนันทยาเหมือนกรณีหลายคนเปรียบเทียบกรณีถวายสัตว์ของพลเอกประยุทธ์อ่ะอ๋อตอนนี้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะคุณบอกก็บอกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรนะแต่มันก็มีอะไรเห็นไหมมันก็มีคนไปร้องไปอะไรต่างๆเราพูดไม่ครบถ้วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาละคุณสิริกัญญาก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับเราก็เอามานำเสนอให้ฟังกันไปครบถ้วนเรียบร้อยนะครับ